ขึ้นฝูงชนมาให้การอุดหนุนบิ๊กซีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะราวกับว่าเป็นมหกรรมงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะถนนหนทางเนี่ยเพื่อนวันนี้ได้เลิกเปิดบิ๊กซีสาขาจังหวัดยะลาแล้วนะคะหลังจากที่ผู้คนชาวจังหวัดยะลารอคอยห้างบิ๊กซีและห้างโรตัสมานานหลายปีมากเลยนะคะวันนี้บิ๊กซีก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยห้างโลตัสนะคะเห็นไหมคะข้างหน้านั่นที่ไฟสว่างสว่างนั่นก็โลตัสนะคะกำลังสร้างอยู่เลยนะคะก็อยู่กันฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีนะคะใหญ่โตโออาเต็มถนนเลยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่วันนี้นะคะทั้งวันเลยนะคะการจราจรถนนเส้นนี้เป็นอัมพาตเคลื่อนตัวไม่ได้เลยนะคะแล้วมองไปข้างในสิคะขึ้นฝูงชนมาให้การอุดหนุนบิ๊กซีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะราวกับว่าเป็นมหกรรมงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะถนนหนทางเนี่ยสองฝั่งทั้งนอกทั้งในเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยผู้คนทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์โอ้ยเจ้าหน้าที่จราจรนี่ก็เหนื่อยเลยนะคะนั่นนะคะนั่นที่มืดๆอยู่ตรงนั้นน่ะกลางถนนนั่นก็คือโลตัสนะคะเห็นไหมซูมให้เห็นเลยนั่นคือโลตัสนะคะอีกไม่กี่เดือนก็คงจะเปิดเหมือนกันนะคะดูสิคะวันนี้บิ๊กซีเปิดก็ถนนหนทางนี้สัญจรกันไม่ได้เลยนะคะมันน่าจะเสียโอกาสทางการค้าด้วยนะคะเนี่ยสุมาลีก็ว่าจะเข้าไปซื้อเหมือนกันนะคะและถ้าเข้าคิวจ่ายตังค์นี้ก็คงจะนานโขอยู่นะคะก็บันทึกประวัติศาสตร์การเปิดบิ๊กซี31กรกฎาคม2567มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ